ับแม่หนูเราสองคนคุยกันหน่อยสิมาสินั่งตรงนี้ค่ะนะคุณนาหมอให้คุณนาพักผ่อนเยอะๆถ้างั้นคุณนางงีบสักพักพักผ่อนร่างกายเถอะค่ะนอนมาครึ่งค่อนวันแล้วไม่ง่วงแล้วลู่เฉินตอนเรียนจบม.ปลายมีผู้หญิงคนหนึ่งชอบมาหาเขาที่อู่ซ่อมรถคือเธอใช่ไหมหนูเองค่ะว่าแล้วเชียวจริงๆเลยผ่านไปหลายปีแล้วเนาะเห็นเธอกับแม่เธอแต่งตัวแล้วเนี่ยที่บ้านฐานะดีมากใช่ไหมพอได้นะคะพ่อกับแม่ยังรักกันดีอยู่ไหมเขาหย่ากันตั้งแต่หนูเรียนมหาวิทยาลัยแล้วค่ะโอ้ไม่กลับมาแต่งงานกันแล้วเหรอไม่ค่ะแม่หนูเป็นคนแน่วแน่ค่ะตั้งแต่แม่เขาตัดสินใจหย่าก็ไม่เคยเปลี่ยนความตั้งใจถึงจะเป็นความผิดของพ่อแต่วันนั้นที่แม่ย้ายออกไปจิตใจสงบมากแม่เล่าเรื่องทุกอย่างให้หนูฟังทั้งหมดทั้งเรื่องพัวพันก่อนแล้วก็หลังจนถึงตอนที่แม่เขาใจเย็นลงแล้วด้วยก็เลยหย่าค่ะถือว่าเป็นคำอธิบายความสัมพันธ์ในช่วงนึงนะคะภายหลังแม่บอกหนูหนูคิดว่าก็ดีแล้วนะคะแล้วเขาใช้ชีวิตคนเดียวไม่เหงาเหรอหลายคนไม่แต่งงานทั้งชีวิตก็ไม่เหงานะคะไปอะไรไปเจอเรื่องลำบากเหรอพูดมาสิทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู Hello? กำหนดเวลากลับแล้วนะถึงเช้าวันมะรืนนี้เธอเตรียมตัวแล้วกันได้เลยนายอยากกินอะไรฉันจะไปซื้อกับข้าวเธออยากกินอะไรก็ซื้ออย่างนั้น รถฉันเสียพอดีเลยนายก็กลับมาลู่เหยียนเฉินจากสวรรค์ฉันเป็นผู้กองหน่วยสวาท ที่น่าเกรงขามมักจะถูกเธอพูดเหมือนเด็กน้อยสิบกว่าขวบเลยมีความสามารถแค่ซ่อมรถงั้นช่วงนี้ฉันมีโปรเจกต์ต้องแปลภาษารัสเซียกลับมาช่วยฉันดูหน่อยสิเธอส่งมาตอนนี้ก็ได้ตอนกลางคืนฉันดูบนรถไฟได้เร็วกว่านายไม่นอนเหรอเกียรติเวลานอนนิดหน่อยยังถือว่าได้อยู่ไม่ได้ฉันหาคำแปลเองก็แล้วกันให้ฉันดูหน่อยฉันก็อยากเรียนรู้ดูสิ่งที่ไม่เคยรู้จักหน่อยโอ้นักเรียนลู่เฉินมีความกระตือรือร้นขนาดนี้เลยนักเรียนกุยเสี่ยวทำไมพูดกับรุ่นพี่แบบนี้ล่ะ อ่ะฉันไม่คุยกับนายแล้วนะฉันมีธุระต่อคือนายไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านพี่ของนายโทรหาฉันแล้วบอกว่าที่บ้านดีทุกอย่างอ่ะแค่นี้นะแค่นี้บ๊ายบาย